Hello, I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันนี้ครับสบายดีหรือเปล่าครับเราวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยครับเรานัดกันเวลานี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อที่จะฝึกภาษาอังกฤษเราจะหาข่าวที่ตลกตลกสนุกสนานป้าบ้าบาบาบ,บนะครับจากทั่วโลกมาอ่านเพื่อที่จะเพิ่มคำศัพท์และก็ทักษะการฟัง แล้วก็เพื่อความสนุกด้วยวันนี้เราจะเดินทางไปที่ประเทศฟินแลนด์แล้วก็จะไปที่นักแข่งรถชื่อดังนะครับเขาชื่อวอลเตอร์โบทัสมาจากประเทศฟินแลนด์ครับเขาเพิ่งออกปฏิทินสำหรับปีหน้าที่หลายคนก็เห็นแล้วตกใจแต่พอเข้าใจเรื่องเบื้องหลังก็อาจจะไม่ตกใจเท่าไหร่นะครับ คือภาพแต่ละภาพในแต่ละเดือนมีทั้งหมด13นะครับรวมถึงปกด้วยครับเขานักแข่งรถชื่อดังคนนี้ครับเขาได้โชว์ปั้นท้ายหรือง่ายๆนะครับก้นของเขาเองละครับในแต่ละภาพไม่ว่าจะเป็นการทำกับข้าวก็นั่งทำงานอยู่ที่มแม่น้ำ ถ่ายรูปทั้ง13ภาพจะได้เห็นก้นของเขาตลอดมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยครับว่าทำไมเขาจะออกปฏิทินอย่างนี้เขาทำเพื่อมูลนิธิครับการกุศลเพราะว่า,เ,าเขาหักเงินนะครับของปฏิทินนี้นะครับมามอบอ,องค์การองค์กรการกุศลที่ต่อต้านแมลงต่อมลูกหมากครับซึ่งมันอยู่แถว,แถว ก้อนของเราใช่ไหมครับสำหรับผู้ชายแล้วรู้ไหมปฏิทินนี้ขายจนเกือบจะหมดแล้วครับ<ม>เขาบอกว่า1นึ่งมืนฉบับก็ขายไปขายไปหมดแล้วครับเ,เขาได้ทุนประมาณ1,50่งแมืนเหรียญน,นะครับสำหรับ การวิจัยนะครับหรือ,อหาวิธีที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับแมลงประเภทนี้ครับอันนี้ก็เท่ากับประมาณ4-5หล้านบาทนะครับก็เลยถือว่ามันจะเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อสิ่งท,ที่ที่น่าสนใจก็คือนามสกุลของเขาก็คือ b บ t a าใช่ไหมครับในเออที่ผมจะอธิบายในออตอนที่เราอธิบายศั์เอออธิบายสับดีกว่านะครับก่อนที่จะอ่านภาษาอังกฤษ ข่าวภาษาอังกฤษนี้ครับเราทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์ที่เราใช้เลยอันแรกครับที่เราต้องพูดถึงก็คือชื่อของเขาเพราะมันมันจะเป็นการเล่นคำในภาษาอังกฤษนะครับ mm. Volteri Bottas ก็สะกด B-O-T-T-A-S ครับเป็นนักแข่งรถที่มีชื่อเสียงนะครับอยู่ประมาณอันดับ15ของโลกแล้วก็มีชื่อเสียงเขาแฟนเขาก็เป็นชาวออสเตรเลียนะครับ ซึ่งเป็นคนที่ถ่ายรูปชอบถ่ายรูปเขาแล้วก็เป็นคนที่เสนอว่าเสนอไอเดียว่าเอ้ยทำไมเราทำปฏิทินเพื่อที่จะหาทุนไปช่วยนักวิจยัยหรือนักวิทยาศาสตร์หรือหมอที่กำลังหาวิธีต่อต้านต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำแต่ชื่อเขาก็คือ botas b o t a s มันเป็นการเล่นคำนะครับเพราะว่า botas ในภาษาอังกฤษนะครับถ้าพูดแบบหยาบๆนิดหนึง่งคำว,ว่าก้นในภาษาอังกฤษสามารถที่จะใช้คำว่า a r s หรือ a s s ด้ครับ arse ของอังกฤษผู้ดี aws ของ American นะครับเขาก็เลยเล่นคำกับนามสกุลของเขาเลยครับก็เป็น botas t 2 2 4 4ครับก็คือก้อนของ botas นั่นเองครับมันเป็นเรื่องตลกตลก แต่ในข่าวนี้ครับเราต้องพูดถึงคำว่าไอ้นะักปั้นท้ายหรือก้อนนั่นเองภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรครับมี2องคำที่เขาใช้ในในข่าวนี้ครับเขาไม่ได้ใช้คำว่า Ask หรือ Ask เพราะว่าถือว่ามันหยาบหยาบ,บนิดหนึ่งอาจจะไม่สุภาพพอที่จะลงเป็นข่าวนะครับในในสื่อออนไลน์หรือในหนังสือพิมพ์ หรือในวิทยุหรือโทอรทัศน์สองคำนี้ก็คือ buttocks กับ backside ผมขอพูดถึง backside ก่อน backside b-a-c-k-s-i-d-e ง่ายๆก็คือด้านหลังนั่นเองใช่ไหมครับเพราะ side ก็คือข้างใช่ไหม back ก็คือหลังก็คือคือของร่างกายของคุณก็มีด้านหลังก็คือ backside อันนี้ก็คือก้อนนั่นเองครับ backside อีกคำหนึ่งที่เราใช้ซึ่งต้องออกเสียงในรูปพาหูพจน์ก็คือ buttocks b u t t o c k s buttocks ครับสองคำนี้เราจะใช้ในความหมายว่าก้นนะครับ bear buttocks คำว่า bear ในภาษาอ b ังกฤษ b a r e ครับไม่ได้ไม่ใช่ b e a r ที่แปลว่าหมีใช่ไหมครับ แปลว่า bare b a r e ก็แปลว่าเปลือยกายหรือเปิดเผยก็ได้ดังนั้น bare buttocks แปลว่าก้นที่เห็นชัดๆเลยไม่มีเสื้อผ้ามาบางังหรืออะไรสองคำนี้เราต้องใช้เลยเราต้องเข้าใจนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับ bare buttocks แล้วก็ backside แล้วก็ gear to bare หรือ Ad to, uh, adjective bear. to adjective แบบ to แบบแปลว,ว่าเปิดเผยให้โชว์ให้ดูหรือที่นี่นะครับก็แบก็คือเปลือยกายไม่ใส่เสื้อผ้าครับ calendar c a l e n d a r calendar ก็คือปฏิทินนะครับ charity ก็คือหมุนลนิทิใช่ไหมครับแล้วก็ที่แน่ที่เราต้องรู้จักก็คือ prostate cancer อันนี้ก็คือมะเร็งต่อมลูกหมาครับ prostate p r o s t a t e ครับ prostate cancer ครับในข่าวนี้เขาพูดถึงการต่อต้านมะเร็งนี้ก็คือ to fight prostate cancer โอ้เราต้องพักกันสักครู่เลยนะครับแหมเหมือนเราเพิ่งเริ่มต้นสอนคำศัพท์ได้ไม่เป็นไรอกลับมาเราจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้ามีเวลาจะอ่านสองรอบนะครับเกี่ยวกับ น,นักแข่งรถ Formula 1ครับชื่อดังที่กำลังจะเปลือยกยนะครับเพื่อหา,อาเงินนะครับช่วยมูลนิธิสกครูครับ A famous Formula 1 racer has put out a 2024 calendar with every picture showing his bare buttocks but, but it's all for charity Valtteri Bottas of Finland has raised $150,000 for a men's health charity after his Bottas 2024 calendar, featuring photographs of him bearing his backside, sold quickly. He's raising money to help fight prostate cancer in men. In pictures for each month, the Alfa Romeo driver is seen in various poses, such as cooking a barbecue, standing in a river, and sitting on a chair working. Botta said his mother had some initial reservations, however. She doesn't really understand English that well, and she had seen some videos I'd posted. When I explained it was for charity, she said it's fine, he said. Job <laughs> Kao คนที่กำลังต่อต้านะมะเร็งต่อมลุกหนะมากครับเรามาดูทีละประโยคเลครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะ A famous Formula One racer has put out a 2024 calendar นักแข่งรถนะครับก็คือ racer R, acer, R A C E R ครับมาจากเกรียกชื่ race ที่แปลว่าแข่งใช่ไหมครับแข่งขันวิ่งแข่งขันนะครับ Uh, Formula One ก็ Formula One แล้วก็ Famous แปลวะ่าชื่อเสียงมีชื่อเสียง A Famous Formula One Racer ก็คือนักแข่งรถทอมีชื่อเสียงจาก Formula One has put out a 2024 calendar ท่าผม้ฟังครับปีนี้ก็เป็น2023ปีน้าก็เป็น2024ออกเสียงเป็น2024 and 2024หรือ2024 Calendar ก็คือปฏิทิน การ์ด to put out ในภาษาอังกฤษ put แล้วก็ out ครับแปลว่าออกครับออกอะไรสักอย่างนึงครับเข้าออกปฏิทินสำหรับปีหน้า with every picture showing his bare buttocks ก็คือทุกภาพรูปภาพจะได้โชว์อะไรครับ his bare buttocks เมื่อสักครู่นี้ใช้เวลา3นาทีในการอธิบายใช่ไหมครับว่า bare buttocks แปลว่าอะไรครับก้นชัดๆเลยนะครับ but it's all for charity damen samrap kan kusol valteri bottus of finland ก็คือ has raised 150,000 dollars for a men's health charity to raise here ก็คือ150,000ประมาณ4-5ล้าน for a men's ที่จริงมากกว่านั้นอเองซีอัประมาณนี้ครับ4ี้้ลาน5ล้าน for a men's health charity charity คือการกุศลน,นะครับมูลนิธิ uh, health ก็คือสุขภาพ men's health ก็คือสุขภาพของผู้ชายนะครับเพราะว่าต่อมลูกหมากนี้ก็อยู่ในผู้ชายแล้วก็มีปัญหา uh, เวลาอายุมากขึ้นนะครับ after his botas 2024 calendar หลังจาก ปฏิทินที่มีชื่อว่า b o t a s s 2024กำลังเล่นํำนะอย่างที่ผมอธิบาย Featuring photographs of him bearing his backside ซึ่งมีรูปภาพเขาโชว์ก้นของเขาเลยครับ To bear his backside sold quickly ได้ขายอย่างรวดเร็ว He's raising money to help fight prostate cancer in men เขากำลังหาทุน Um, อันนี้ก็คือความหมายของ to raise money เมื่อกี้เรามี raise ในประโยคเมื่อสักครู่นี้ raise ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งที่นี่ he's raising money to help fight prostate cancer in men เพื่อที่จะช่วยต่อต้านมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชาย in pictures for each month ในรูปภาพสำหรับแต่ละเดือน the Alfa Romeo driver คนขับ Alfa Romeo คนนี้ is seen in various poses uh, จะได้เห็นในหลายทา่าในภาษาอังกฤษนะครับคำว่า pose p o s e ก็คือท่านะครับ various ก็คือต่างๆ various poses ก็คือเห็นในภาพท่าต่างต่าง such as ยกตัวอย่าง cooking a barbecue โ okay. อเคก็กำลังย่างเนื้อในบาร์บีคิ standing in a river ยืนอยู่ในนะในแม่น้ำ and sitting on a chair working แล้วก็นั่ง ทำงาน b o ต t a s said his mother had some initial reservations however ความหมายก็คือคุณแม่ของคุณบอ t ัสตอนแรกไม่ค่อยเห็นด้วยในภาษาอังกฤษ to have reservations ไม่เกี่ยวกับการจองตัวนะครับม,มันความหมายก็คือคุณก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิ่งนั้น initial ก็คือทีแรกดังนั้นคุณแม่ของคุณบอ t ัส ก็บอกว่าตอนแรกก็เห็นบาทตินก็อาจจะคิดว่ามันไม่เหมาะนะลูกทำอะไรเอ้ย uh, แต่คำพูดของบททัาสก็อธิบาย she doesn't really understand English that well แม่ของผมท่านไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีนัก and she had seen some videos I had posted และคุณแม่ก็ได้เห็นวิดีโอที่ผมได้โพสต์มา when I explained it was for charity she said it's fine เมื่อผมอธิบายว่ามันเป็นสำหรับมูลนิธิการกุศลท่านก็บอกว่าโอเ okay, ค it's fine he said แสดงว่าคุณแม่ก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเห็นปทิเินก็ตกใจว่าลูกทำอะไรนะจะได้โชว์ก้นกับทุกคนเหรอครับแล้วพอทราบว่ามันเกี่ยวกับการรักษา Uh, มะเร็งต่อมลูกหมาก uh, ท่านก็บอกว่าโอเคโอเกือ okay. oh, บจะหมดเวลาเลยครับข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมนะครับ andrewbiggs.com a n d r e w b i g g s com เข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็เข้าไปใน big story จะได้อ่านย้อนหลังนะครับหลังจากที่เราออกอากาศสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ have a wonderful Saturday and we will see you tomorrow on the big story